บทที่31จากประสบการณ์ของครอฟอร์ดความโกรธทำให้ผู้หญิงดูแก่โทสะทำให้ผมของเธอเป็นกระจุกอยู่แถวท้ายทอยแต่งหน้าสีเข้มและลืมรูดซิปรายไหนหน้าตาแย่ก็ยิ่งแย่มากขึ้นตอนที่สตาลิงเปิดประตูห้องพักของโรงแรมครอฟอร์ดพลันตระหนักว่าเขาต้องประเมินเธอใหม่แล้วกลิ่นหอมของสบู่และไอร้อนพุ่งใส่เขาขณะเธอยืนในกรอบประตูผ้าคลุมเตียงด้านหลังเธอดึงคลุมปิดหมอนอย่างเรียบร้อยคุณว่าไงสตาลิงดิฉันว่าเฮงซวยค่ะคุณครอฟอร์ดคุณหลักเขาว่ายังไงเขาพยักหน้าร้านตรงหัวมุมถนนเปิดแล้วเราไปดื่มกาแฟกันนับเป็นยามเช้าอากาศกำลังสบายสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ดวงอาทิตย์ยังลอยต่ำทางทิศตะวันออกสาดแสงต้องด้านหน้าของโรงพยาบาลขณะที่พวกเขาเดินผ่านเจฟเคลื่อนรถตู้ตามมาช้าๆพร้อมเสียงสัญญาณวิทยุซ่าๆเขายื่นกระบอกโทรศัพท์ผ่านหน้าต่างออกมาให้ครอฟอร์ดดิฉันฟ้องชิลตันด้วยข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมได้ไหมคะสตาร์ลิงเดินนำหน้าเล็กน้อยครอฟอร์ดเห็นเธอกัดกรามนูนเป็นสันหลังจากจบคำถามไม่ได้ผลหรอกจะเป็นไงคะถ้าเขาทำให้เธอตายจะเป็นยังไงถ้าแคทเธอรีนตายเพราะเขาดิฉันอยากลองขู่เขาขอให้ดิฉันตามเรื่องนี้ต่อนะคะคุณครอฟอร์ดอย่าส่งดิฉันกลับวิทยาลัยสองเรื่องนะถ้าผมเอาตัวคุณไว้คุณต้องไม่ไปขู่ชิลตันนั่นเอาไว้ทีหลังอีกเรื่องถ้าผมดึงตัวคุณเอาไว้นานเกินไปคุณจะต้องเริ่มเรียนใหม่แบบนั้นเสียเวลานานหลายเดือนทางวิทยาลัยไม่เอาใครออกหรอกผมรับรองคุณกลับเข้าเรียนได้แน่แต่ก็เท่านั้นแหละผมบอกได้ว่าจะมีตำแหน่งให้คุณสตาร์ลิงเงยหน้าแล้วก้มลงอย่างเก่านี่อาจจะเป็นคำถามที่ไม่สุภาพในการถามเจ้านายวุฒิสมาชิกมาร์ตินทำอะไรคุณได้ไหมคะสตาร์ลิงอีก2ปีผมก็เกษียณแล้วมันไม่สำคัญหรอกนี่เป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดสตาร์ลิงอย่าให้ความโกรธและความสับสนปิดกั้นความคิดการควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญชิลตันเป็นคนโง่บัดซบและเขาอาจจะทำให้แคทเธอรีนมาร์ตินตายแต่ก็อาจจะไม่นะเราเป็นความหวังของเธอสตาร์ลิงไนโตรเจนเหลวในห้องแลบเย็นแค่ไหนอะไรนะคะอ๋อไนโตรเจนเหลวประมาณลบ200องศาเซลเซียสค่ะคุณใช้มันแช่แข็งอะไรได้หรือเปล่าได้สิคะตอนนี้ผมอยากให้คุณแช่แข็งอะไรบางอย่างนะแช่แข็งเรื่องชิลตันเก็บข้อมูลที่คุณได้จากเลกเตอร์เอาไว้แล้วแช่แข็งความรู้สึกทุกอย่างขอให้คุณมองเป้าหมายเอาไว้สตาร์ลิงเท่านั้นแหละที่สำคัญคุณทำงานหาข้อมูลทุ่มเทกับมันได้มันมาตอนนี้เราจะใช้มันเรื่องก็คงดีหรือเลวเหมือนก่อนหน้าที่ชิลตันแทรกเข้ามาในเรื่องนี้เราคงไม่ได้อะไรเพิ่มเติมจากเลกเตอร์อีกแล้วแช่แข็งความรู้สึกเกี่ยวกับชิลตันเมื่อเวลาของเรามาถึงเราจะเตะชิลตันให้หน้าคว่ำไปเลยตอนนี้ขอให้แช่แข็งมันและอย่าไปใส่ใจเพื่อจะได้มองผ่านไปยังรางวัลคือชีวิตของแคทเธอรีนมาร์ตินและหนังของบัฟฟาโลบิลบนประตูโรงนาขอให้มุ่งมั่นอยู่กับรางวัลถ้าคุณทำอย่างนั้นได้ผมก็ต้องการคุณตั้งหน้าตั้งตาตรวจสอบประวัติด้านการแพทย์หรือไงคะตอนนี้พวกเขาอยู่หน้าร้านกาแฟไม่เว้นเสียแต่ว่าทางคลินิกจะขัดขวางเราและเราจำเป็นต้องใช้อำนาจศาลเอาประวัติพวกนั้นมาผมอยากให้คุณอยู่ในเมมฟิสเราได้แต่หวังว่าเลกเตอร์คงบอกอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์กับวุฒิสมาชิกมาร์ตินแต่ผมอยากให้คุณคอยคุมเชิงอยู่ใกล้ๆเผื่อเขาเกิดเบื่อการล้อเล่นกับวุฒิสมาชิกเขาอาจจะพูดกับคุณระหว่างนั้นผมอยากให้คุณพยายามทำความเข้าใจกับความรู้สึกของแคทเธอรีนวิธีที่บิลหมายตาเธอคุณอายุไม่มากกว่าแคทเธอรีนเท่าไหร่และพวกเพื่อนๆของเธออาจจะยอมบอกอะไรหลายอย่างที่พวกเขาไม่บอกใครที่มีท่าทีเหมือนตำรวจมากกว่าคุณเรายังมีอีกหลายเรื่องต้องดำเนินการตำรวจสากลกำลังพยายามระบุตัวคลอสเมื่อรู้แน่ว่าคลอสเป็นใครเราจะมองหาบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขาในยุโรปและในแคลิฟอร์เนียที่ซึ่งเขามีความสัมพันธ์กับเบนจามินราสเพลผมจะไปมหาวิทยาลัยมินนิโซตาและคืนนี้จะอยู่ในวอชิงตันตอนนี้ผมจะเข้าไปดื่มกาแฟคุณเรียกเจฟได้แล้วเพราะคุณต้องขึ้นเครื่องบินใน40นาทีแสงสีแดงของดวงตะวันสาดจับเสาโทรศัพท์เกือบทั้งเสาทางเท้ายังออกสีม่วงสตาร์ลิงยื่นมือกระทบแสงแดดขณะเธอโบกมือเรียกเจฟเธอรู้สึกดีขึ้นสบายใจมากขึ้นครอฟอร์ดเก่งมากจริงๆด้วยอีกฝากถนนร่างหนึ่งกำลังเดินลงบันไดของโรงพยาบาลบันติมอร์สำหรับอาชญากรโรคจิตบาร์นี่ดูตัวใหญ่ยิ่งกว่าเก่าตอนสวมเสื้อแจ็คเก็ตเขาหิ้วปิ่นโตอาหารเที่ยงติดมาด้วยสตาร์ลิงอ้าปากบอกว่า5นาทีนะกับเจฟผู้กำลังรออยู่ในรถตู้เธอมาทันบาร์นี่ตอนเขากำลังไขประตูล็อกรถสตั๊กเบเกอร์เก่าแก่ของเขาบาร์นี่คะเขาหันมาหาเธอด้วยสีหน้าราบเรียบไม่แสดงความรู้สึก
อาจมีแค่ดวงตาที่เบิกกว้างขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยดร.ชิลตันบอกหรือเปล่าคะว่าคุณพ้นจากเรื่องนี้แล้วจะให้เขาบอกอะไรผมล่ะคุณเชื่อเขาเหรอมุมปากข้างหนึ่งของเขาบิดลงเขาไม่ตอบเยสหรือโนฉันอยากให้ช่วยหน่อยอยากให้ทำเดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นฉันจะถามคุณดีๆมีอะไรเหลืออยู่บ้างในห้องขังของเลคเตอร์หนังสือ2เล่มเรื่องสนุกกับการทำอาหารกับวารสารการแพทย์ของบนผนังหลาภาพเขียนหน้ายังอยู่ที่เดิมฉันอยากได้มันทั้งหมดโดยด่วนที่สุดเขาตรึกตรองแค่1วินาทีคอยแป๊บหนึ่งเขาบอกแล้ววิ่งกลับขึ้นบันไดการเคลื่อนไหวนับว่ารวดเร็วเอาการสำหรับคนร่างใหญ่ขนาดนั้นครอฟอร์ดกำลังรอเธออยู่ในรถตู้เมื่อบาร์นี่กลับออกมาพร้อมม้วนภาพและเอกสารหนังสือในถุงช้อปปิ้งคุณเชื่อหรือครับว่าผมรู้เรื่องเครื่องดักฟังอยู่ในโต๊ะตัวที่ผมยกมาให้คุณบาร์นี่ถามตอนส่งถุงให้ต้องขอคิดดูก่อนนี่ปากกาช่วยเขียนเบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้บนถุงด้วยนะคะบาร์นี่คุณคิดว่าคนพวกนั้นรับมือดร.เลคเตอร์ไหวไหมผมก็ข้องใจและถามดร.ชิลตันไปอย่างนั้นเหมือนกันขอร้องอะไรอย่างได้ไหมครับเมื่อคุณได้ตัวบัฟฟาโลบิลว่าไงคะอย่าพามันมาให้ผมเพียงเพราะผมมีห้องขังว่างตกลงไหมครับเขายิ้มสตาร์ลิงยิ้มตอบเธอโบกมือข้ามไหล่ขณะวิ่งไปรถตู้ครอฟอร์ดพอใจ